14พฤษภาคมนี้นะครับจะครบ14วันที่รัฐบาลใช้มาตรการพื้นที่สีแดงเข้ม6จังหวัดลดการเดินทางของประชาชนเพื่อควบคุมโรคครับแต่สถานการณ์การติดเชื้อในขณะนี้นะครับยังคงมีผู้ติดเชื้อหลักพันต่อเนื่องเมื่อวัคซีนคือทางออกที่ดีที่สุดแต่เรากลับพบว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนกลับสวนทางครับจากแผนกระจายวัคซีนเดิม100ล้านโดสครอบคลุมประชากร50ล้านคนภายในปีนี้จำนวนวัคซีนหรือซัพพลายที่เข้ามาแล้วคือซิโนแวคและกำลังจะเข้ามาล็อตใหญ่คือแอสตราเซเนการวมกันมากกว่า60ล้านโดสส่วนที่เหลือคือวัคซีนที่จะทยอยเข้ามาครับส่วนดีมานด์ที่ตั้งไว้เดิมกลุ่มแรก16ล้านคนคือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยงที่จะทยอยฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ถึงกรกฎาคมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนเพียง 1.6 ล้านคนขณะที่กลุ่มอายุ 18 ถึง 59 ปีจำนวน 32 ล้านคนจะเป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไปนอกเหนือจากกลุ่มอาชีพด่านหน้าและพื้นที่ระบาดที่มีการโยกวัคซีนบางส่วนไปให้แล้วแต่ดีมานด์ที่ตั้งไว้กลับห่างไกลจากตัวเลขวัคซีนที่จะเข้ามาครับทำให้เราเริ่มเห็นความพยายามที่จะปรับแผนการกระจายวัคซีนเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำลังเป็นศูนย์กลางการระบาดในขณะนี้เดิมทีจับมือกับภาคเอกชนเตรียมเปิดพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลในเดือนมิถุนายนนี้ก็ปรับแผนทดลองระบบเร็วขึ้นและจะเริ่มให้บริการวัคซีนตั้งแต่วันพรุ่งนี้คำนวณคร่าวๆกรุงเทพมหานครมีประชากรกว่า5ล้าน7แสนคนหากต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้องฉีดให้ครอบคลุมประชากร 70% หรือ3ล้าน9แสนคนซึ่งตั้งเป้าฉีดวันละ 50,000 คนจะสร้างภูมิคุ้มกันในอีก78วันหรือประมาณ2เดือนหลังจากนี้ครับโฆษกสบคยอมรับนะครับว่ากำลังมีการพิจารณาเรื่องการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่นเพิ่มเติมเช่นกลุ่มครูผู้ประกอบการร้านอาหารหลังมีข้อเสนอให้พิจารณามาตรการผ่อนคลายนายกรัฐมนตรีประกาศล่าสุดจะปรับแผนกระจายวัคซีนจาก100ล้านโดสเป็น150ล้านโดสมูลหลักการที่คนทุกคนในประเทศไทยต้องได้รับวัคซีนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความพยายามตัดวงจรระบาดแต่ทั้งหมดขึ้นกับความร่วมมือของประชาชนท่ามกลางข้อกังวลเรื่องผลข้างเคียงและประสิทธิภาพของวัคซีนครับหากย้อนดูการกระจายวัคซีนในพื้นที่ระบาดอย่างจังหวัดภูเก็ตนะครับจะพบปัจจัยที่ทำให้การวัคซีนเป็นไปตามเป้านั่นคือคนในพื้นที่มีเป้าหมายเดียวกันต้องการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจลองไปดูกันครับเป็นความหวังเดียวที่สุดของเราแล้วที่เราสามารถเปิดประเทศและดำเนินการต่อไปได้นะคะพวกเราเป็นตัวแทนของทั้งประเทศเพื่อที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถที่จะพร้อมรับนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเราทุกคนฉีดวัคซีนเราก็มีโอกาสมีความหวังในการที่จะเปิดจังหวัดของเราเพื่อรับนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเองให้ชุมชนให้จังหวัดและประเทศของเราครับในฐานะจังหวัดที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักทำให้คนในพื้นที่ต่างมีเป้าหมายเดียวกันพร้อมให้ความร่วมมือฉีดวัคซีนหวังให้เศรษฐกิจเดินหน้าโดยเฉพาะโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ตั้งเป้าจะเปิดรับนักท่องเที่ยว1กรกฎาคมนี้การฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากร 70% จึงต้องเกิดขึ้นภายในกลางเดือนมิถุนายนส่วนนี้วัคซีนซิโนแวคแล้วเนี่ยนะครับนายแพทย์เฉลิมพงษ์สุคนทัพผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตระบุว่าวัคซีนล็อตแรกที่ทางจังหวัดได้รับ 200,000 โดสสามารถกระจายได้แล้วเสร็จภายใน20วันหรือวันละ 10,000 โดสพร้อมตั้งเป้าหากได้รับวัคซีนล็อตต่อไปจะกระจายวัคซีนได้สูงสุด 15,000 โดสต่อวันแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัคซีนที่จะได้รับหลังจากนี้ว่าจะสามารถส่งทันกลางเดือนมิถุนายนนี้หรือไม่หลังมีการปรับแผนกระจายวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัดไปรับมือพื้นที่การระบาดรอบใหม่ทุกคนรู้ดีนะครับว่าการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์การระบาดในขณะนี้ครับแต่บางส่วนก็ยังลังเลกังวลกับผลข้างเคียงรวมทั้งยังรอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าครับที่ดีต่างๆนั้นทำให้เราเห็นระดับศาสตราจารย์แพทย์จากหลายสถาบันต่างออกมาย้ำนะครับว่าวัคซีนที่ไทยจัดซื้อขณะนี้ทั้งซิโนแวคและแอสตราเซเนกามีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าวัคซีนยี่ห้ออื่นพร้อมขอให้คนไทยรับข่าวสารที่ถูกต้องเพราะเมื่อเกิดข่าวผลข้างเคียงจะมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและชี้แจงอย่างชัดเจนตามหลักวิชาการครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวร้ายแม้แต่กระทั่งนิดเดียวเนี่ยนะครับเผยแพร่นี่อย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็อันต่อมาเราจะเห็นเลยว่าโซเชียลมีเดียเราจะต้องสอนให้คนของเราเนี่ยนะครับรู้จักนะครับวิธีการรับข้อมูลข่าวสารน
ขอโอกาสให้ผู้ที่เขารู้เนี่ยค่ะได้บอกก่อนว่าโอเคอันนี้ได้รับการจะต้องทำการสืบสวนต่อไปนะคะอย่างงู้นอย่างนี้คือให้แฟกได้แต่อย่าไปพูดก่อนว่าเกิดจากวัคซีนคนฟังนะคะเขารู้สึกว่าโอ๊ยตอนหลังเอามาแก้ตัวว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนที่แก้ตัวไอ้ที่มันเสียชีวิตเขาเก็ตไปแล้วอะค่ะความเชื่อมันไปแล้วอะขณะที่นักวิชาการจาก TDI มองว่าความกังวลเรื่องผลข้างเคียงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยเรียกความเชื่อมั่นได้บางคนเนี่ยแก้ปัญหาด้วยโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่บางคนเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องความเรื่องจิตใจเรื่องพฤติกรรมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการศึกษามีการทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าเป็นไปได้เร่งให้นักวิชาการกลุ่มนี้ทางด้านจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็นักสื่อสารมวลชนนะฮะรวมทีมกันศึกษาเรื่องนี้นะการที่เอาคุณสุทธิชัยหยุ่นเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกของประชาชนที่ไม่มั่นใจก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ครับจึงต้องนำคำถามและข้อสงสัยมาตอบให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความร่วมมือสมัครใจฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อเดินหน้าประเทศไปพร้อมกันครับ